ทำไมเยอะเลยไม่ใช่คืออย่างเงี้ยไอเรามาทำสวนก็หันบางทีมันโดนไอ้นี่เหมาหมดร้านเลยนะคะตอนนี้เจ้าของร้านเขาบอกว่าไหนๆก็ไหนๆเสียเหมาหมดเลยไหมว้าวแบบนี้แหละอันมันเป็นผ้าล่มนี่มันจะระบายบ้างเหรอถ้ายืดก็มีอย่างนี้อย่างนี้หรือแบบนี้ก็ได้เนี่ยอันนี้ก็เท่ๆดีไปใส่ทำงานนะฮะที่ไหนคะใส่ทำงานที่อสมทเดี๋ยวถามเขาก่อนตัวเท่าไหร่จ๊ะตัวละ100มีไซส์ใหญ่สุดอ๋อนี่มันไม่ผูกอ๋อเป็นฟรีไซส์เขามีผูกพี่พรก็บอกว่าให้เอาแบบนี้อ่าใช่แหละถูกแหละใช่ซื้อ5แถม1เหรอโอเคซื้อ5แถม1สมพรสำราญเอาไปคนอย่างละ2ตัว3ตัวก็ได้สมพรทำนี่อุ๊ยตัวนี้สวยนะๆๆมันสีไม่แจ๊ดมาก4 5แถม1ใช่ไหมนี่5แถม1เลย5แถม1เป็น6เออ6ตัวเลยครบมั้ยเอาแล้วยังไม่ครบเอาหมดพอดีเอ้าเหมาราวเลยโอ้โหรองเท้าเอามั้ยของลุงพรต้องใช้แบบนี้แบบสวมซุปเลยไม่ต้องผูกเชือกเนี่ยๆแบบกางเกงบ็อกเซอร์เปล่าลดราคา3ตัว100เขาขายกันตัวละ70 80ไหนคะพร้อมยังคะได้ไหมเดี๋ยวดูดิโอ้นี่ได้ทั้งหมดกี่ตัวครบแล้วครับเกินด้วยเกินช่างแต่ว่าเผื่อพ่อสแสวงนะเผื่อใครจะเข้าสวนทำงานก็จะได้มีชุดแต่ในเสื้อเนี่ยเสื้อแขนยาวเนี่ยบอกให้ตาชายันอาจารย์ถลุยจัดการให้แล้วเสื้อแขนยาวทุกคนโอเคป้ายพอยังพอป้ายไปสวัสดีครับพี่โน้ตสวัสดีครับอันนี้ซื้อมาให้ซื้อมาให้ซื้อถือครับเนี่ยๆๆๆครับอยู่กันพอดีเลย3หนุ่ม3มุมก็ที่งานแล้วครับสวัสดีครับคุณทั้งหมดอ้าวลูกแกดูสิใช่ที่ต้องการหรือไม่ทำไมเยอะเนี่ยไม่ใช่คืออย่างเงี้ยไอ้เรามาทำสวนก็เห็นใส่กางเกงขาสั้นทำสวนขาดำดำคันบางทีมันโดนไอ้นี่ก็เลยไปซื้อมานี่เหมาหมดร้านเลยนะคะเขาตอนนี้เจ้าของร้านเขาบอกว่าไหนๆก็ไหนๆเสียเหมาหมดเลยไหมว้าวพอเรียกเสียเท่านั้นแหละเอาทั้งนั้นเลยเอาพี่ลินมาคนละตัวจะเอาอะไรพี่ลินพี่ลานมันเหมือนกันทุกตัวแต่ว่าแถบไม่เหมือนกันไม่มันจะมีแถบไม่เหมือนกันไม่มีเสื้อแขนยาวหรือเปล่าเสื้อแขนยาวสั่งทำแล้วเป็นโลโก้แม่ทองนาคอยากได้เสื้อแขนยาวครับโอ้ขายาวเอาไปก่อนเอากางเกงก่อนไหมเอาไปก่อนนะกางเกงเอาก่อนไหมอันนี้ขาขายาวครับอันนั้นขายาวอันนี้ขาอันนี้มันคือเขาไม่อยากได้ไม่ใช่ให้ใส่ทำงานใส่ทำงานสิใส่ทำสวนนะแล้วมันไม่หลุดเลยครับมันมีเชือกผูกเลยโอ้โหอันนี้มันใส่ทำสวนไม่ได้ใส่หล่อนะจะเอาสีอะไรแถบสีอะไรนี่เยอะเอามาทั้งร้านหมอค่อยเลยบอกว่าเอามาทั้งร้านฮะว่าเมาเรียกเสียทีเดียวเอามาทั้งร้านมันเดี๋ยวจะไปแจกเด็กไงไม่รู้ไม่ร้านเขาบอกว่าให้กี่ตัวครับวันนี้วันสุดท้ายเลือกเอาเลยค่ะอยากได้กี่ตัวเอาไปเลยค่ะให้สองสามตัวได้หมดให้คนละตัวก่อนไหมเพราะว่าเดี๋ยวหลานมาหรือว่าจะเอาไว้สลับสำหรับคนทำงานหลานไม่ใส่หรอเออเอาไปทั้งตัวเอาไปเฮอคนละสองตัวเลือกสีที่จริงนะให้ทำสวนให้รอหน่อยก็ได้อันนี้ไม่หล่อตรงไหนไม่ให้ซื้อรีวายมาให้ได้โอ้ยสองตัวมันหนักคุณสำเร็จครับคุณได้รีวายไปหลายตัวแล้วนะเอาสองตัวเลยครับคุณสำเร็จคนละสองตัวคนละสองตัวราคามันแพงขอบคุณครับครับใส่รีวายไปขอบคุณค่ะรีวายได้ได้แถมได้ได้ไหมก็ได้
ไรแต่เช้าก็จะทำกับข้าวกับปลาให้ทานกันล่ะครับจะทำหล่นแหนมแล้วกันนะฮะ1อยากกินด้วย2ที่มีอยู่ตอนนี้ก็น่าจะทำได้ก็คือหล่นแหนมเจ้าของฟาร์มค่ะได้แตงกวามาอีกแล้วโอ้โหไม่เดินสวนเลยนะคุณน่ะนึกว่าหมดแล้วนะเนี่ยลุงพรวันนั้นเก็บเยอะมาก2วันมันก็โตไม่ขึ้น2วันเก็บ2วันเก็บได้ทีอ๋อ2วันเก็บทีเหรอโอ้วันนั้นเราแต่ลูกมันยังไงฮะมันมีอะไรกวนมันนั่นแหละอ๋อน่าจะโดนแมลงกวนแต่ไม่เป็นไรง่ายอย่างเงี้ยเราปลอดสารใช่แต่อันนี้ก็สวยอันนี้หลงหูหลงตาแต่วันนั้นใช่เดี๋ยวไปล้างนะคะแล้วก็กินกับน้ำพริกกันเลยวันนี้พ่อครัวครับโอ้โหผ้าไหมสวยจังเลยพ่อครัวมิงกระบาน้ำเดือดแล้วจ้ะพ่อครัวก็พอดีแล้วครับเตรียมเครื่องเตรียมอะไรเสร็จสับเรียบร้อยอันนี้นะฮะก็หล่นแหนมก็จะประกอบไปด้วยพริกสวยๆนะฮะเป็นพริกชีฟ้านะครับหอมกระเทียมนิดหน่อยตะขาตะไคร้ตะไคร้ใบมะกรูดนะครับเสร็จปุ๊บปั๊บเราก็เอาลงไปเลยนะฮะหมอขึ้นหน่อยแท้ก็จริงๆทำน้ำก็จะไอ้แจ๊ะแต่ว่าผมตั้งไว้นานน้ำแห้งซะแล้วเดี๋ยวค่อยคือทำหล่นปลาทำหม้อเล็กๆครับค่ะใช่ค่ะแต่ว่าก็เปลืองแก๊สนิดนึงนะคะการทำปลาเนี่ยค่ะครับผมเพราะว่าตั้งน้ำเดือดไว้ชั่วโมงนึงแล้วเราก็เอาเครื่องลงไปเลยนะฮะเครื่องลงไปปั๊บนี่แต่ว่ายังขาดสิ่งสำคัญพลาดไม่ได้นั่นก็คือน้ำปลาแม่ท้องนาอันนี้ต้องมีนะฮะเขย่าขวดซะหน่อยนะฮะเขย่าอนุนาเช็คฝาด้วยนะคะก่อนเขย่าใช่ เผื่อบางคนแม่งไม่หมุนฝาไว้นี่เรียบร้อยเลยนะกระจายตามครัวเลยนะคะก็ใส่น้ำปลาตามใจชอบนะฮะถ้าคนเยอะก็ใส่เยอะหน่อยทำทานได้หลายมือหน่อยก็ใส่เยอะนิดนึงผมเอาสัก3ช้อนแล้วกันนะฮะ3ช้อน3ทัพพีเถอะบ้านผมเรียกช้อนนะแล้วช้อนเรียกอะไรช้อนเอาไงเอาไงฮะเอาเรื่องเหรอฮะคุณจะเอาเรื่องเหรอครับนะทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากตู้เย็นนี่แหละครับเมนูของผมฮะเกิดขึ้นจากตู้เย็นของเรานี่แหละครับอันนี้แหนมอะไรจ๊ะอันนี้เป็นแหนมเนื้อฮะนี่แหนมเนื้อแหนมที่เป็นแล้วสีจะเข้มอย่างนี้นะฮะสีแหนมเนื้อจะเข้มหน่อยครับแต่ว่าแต่งสีนะคะเป็นสีธรรมชาติครับแต่อย่างนี้คนที่ทานแหนมเนื้อเป็นเนี่ยรู้เลยว่าเขาสีสันอย่างนี้เลยนะฮะนี่ก็ที่ผมแกะไว้แล้วก็เป็นพวกแหนมหมูนะครับคนกันได้นะฮะแต่ถ้าใครไม่ทานเนื้อก็เอาเฉพาะแหนมหมูนี่นะฮะเนี่ยผมจะปนเลยเพราะว่าคนของเราทานได้ทุกอย่างเนาะที่นี่ทานทุกอย่างจากนั้นก็รอปรุงรสอุ้ยเรามีไส้กรอกอันเล็กๆแบบนี้มันคืออะไรคะเห็นไหมคะไส้กรอกพอดีคำอ่ะมันคือไส้กรอกอีสานมาแล้วค่ะตามคำเรียกร้องเลยนะคะพี่โน้มีกับแก้มแล้วนะเหมาะกับการทานเป็นกับแก้มกับข้าวก็ได้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะอบในหม้อทอดไร้น้ำมันตามสูตรที่แม่ครัวเพชรเขาฝากบอกไว้ว่าถ้าใส่ห่อเดียวนะก็สักประมาณ7นาที180องศาแล้วก็พลิกกลับด้านอีก5นาทีอุณหภูมิ180นะคะแต่ถ้าใส่หลายๆห่อแน่นๆเนี่ยก็10ก็ได้ค่ะแล้วก็คอยสังเกตดูว่าถ้าเขาเหลืองแล้วว่าแบบเขาสุกเขาก้อนเล็กอ่ะเขาสุกง่ายนี่ค่ะ1แพ็คขนาดนี้เลยนะมาตามคำเรียกร้องไส้กรอกอีสานแม่ของนาค
สุกยากเรียบร้อยมันไม่ได้สุกยากเลยนะฮะทำหล่นแหนมเนี่ยครับเห็นไหมอู้น้ำเยอะจังเลยไหนบอกจะอ้อเจาะเพราะว่าปรุงยากบาลานี้เจตนาให้ราดข้าวทานให้ไปราดข้าวครับอร่อยจริงๆนี่ผมไม่ได้ปรุงอะไรเลยนะอ้าวใส่บอกจะรอปรุงรสมั้ยไม่ต้องปรุงละก็คือใส่น้ำปลาร้าลงไปใส่น้ำตาลด้วยไหมตัดไหมไม่ต้องแล้วใช่ไหมไม่ต้องแล้วโอเคโอเคอร่อยจริงมากินข้าวใช้กินเป็นน้ำพริกนะยังไม่ใช่เป็นแกงนะไม่ใช่ตักเทใส่นะเขาเรียกว่ากินเป็นน้ำพริกเป็นหล่นแหนมอันนี้หล่นแหนมกินเป็นน้ำพริกครับกับผักรู้ละว่าทำไมไม่ต้องปรุงเพราะว่าแหนมเนี่ยมีรสชาติอร่อยอยู่แล้วใช่แหนมก็มีรสเปรี้ยวแล้วก็ตัดกับน้ำปลาก็จริงก็ไม่ต้องปรุงไปตัดกันตรงไอ้ถนนนั่นแหละเพชรเกษมอร่อยเลยอันนี้จับหมอจับไหเนาะแม่ครัวเพชรบอกว่ามันบางว่ะสันจะบางอะไรล่ะจับกระทะไม่ได้ถ้าหนากว่านี้มันจะเน่เสร็จเรียบร้อยจ้าเป็นไงจ้าเหลือก็เข้าตู้เย็นไว้ได้นะคะนี่เอาทำไมไม่เข้าตู้เย็นนะเอาไว้กินจะกินสดเลยเอาไว้เหรอคะอันนี้แหนมกินสดเลยจ้านี่เห็นไหมจ้าสวยสวยแหนมเนื้อจ้ะผักนี่จ้ะแกงกัวลุงพรเช้านี่พอไหมมื้อนี้พอไหมจะเอาผัดกระพงกระเพราอีกไหมไข่เจียวไหมอ่ะไข่เจียวสักอย่างนะเพราะว่าไข่เจียวคุณทำก็อร่อยมั้งได้ทำมันจะจืดๆว่ะโอ้อย่าดูถูกกันสิโอ้แต่จะเลือกรองเท้ากับถุงเท้าเด้อกางเกงอ่ะโอเคเห็นไหมพอดีเลยจะได้เซฟเซฟขาจะได้ไม่ดำเนาะใส่รองเท้าผ้าใบด้วยเวลาทำงานใส่สบายไหมคะพี่พรสบายครับเบาใช่ไหมไม่หนักเนาะไม่หนักครับนี่แหละที่พี่พรอยากได้ผมก็ซื้อมาใช้นะพี่พรอันนี้มันมีมันไข่ของตาเล็กอ่ะตาอาจารย์ถลุยอ่ะมันไข่เมืองการเขาฝากปลูกหน่อยเนี่ยถือไปสองสวนไม่ได้กลับมาที่เดิมไม่ได้ปลูกเดี๋ยวมากินข้าวนะคะลุงพรเดินไปเดินมาได้กล้วยมาอีกหวีค่ะกล้วยที่ปลูกไว้กับใส่ถุงปุ๋ยนี่สวยไม่เหมือนกันเลยอันนี้ใส่ในถุงปุ๋ยไม่งามบ่มมั้งครับบ่มในถุงปุ๋ยกับอีกอันนึงอ่ะอันนี้เอาผ้าปลูกไว้ผ้าแสดงว่าถุงปุ๋ยมันร้อนครับปีมันจอเอาผ้าคลุมไว้เฉยๆก็ได้นะคะถ้าจะบ่มกล้วยเนี่ยค่ะอันเหลืองๆนี่คือใช้ผ้าคลุมอันสีเขียวๆเนี่ยเอาใส่ถุงปุ๋ยถุงปุ๋ยบ่เวิร์กเด้อเอาใส่ผ้าคลุมซื่อๆก็งามว่าซั่นอุ๊ยไอ้กางเกงนี่ทำได้แต่ใดมากางเกงแบบว่าหล่อมากเลยค่ะพี่สำราญค่ะครับอุ๊ยโอเคโอเคดีก็สบายดีครับเบามั้ยเบานะเบาครับนานอย่างนี้แหละจะได้ไม่โดนแดดแล้วก็ไม่โดนคันคายด้วยขาดถุงเท้ากับรองเท้าผ้าใบนะมีแล้วครับโอเคจะได้ขอให้พี่นุก่อนครับนิดชิดแค่นี้ก็ให้เช็ดกันบ้างเถอะเนี่ยบนโอ้โหแค่เช็ดกระทงกระทะนี่บนโอ้โหโอ้เอาเช็ดกันเลยอ่ะนี่แล้วดูมีดผมเนี่ยมาอีกแล้วอะไรอีกอ่ะโอ้ลูกพลเดินแต่ละรอบนี่มีของมาโอ้โหได้บวบมาน้องภาพเจ็บไปเมื่อวานก็เก็บไปเยอะมากเลยนะครับอุ้ยทำไมมันโตข้ามคืนขนาดนี้เลยหรอเอาไงดีเราจะกินยังไงฮะต้องเก็บทุกวันใช่ไหมพี่พรไม่งั้นแก่เนาะเป็นไม่เกินวันเดียวครับโอ้ไม่น่าเชื่อเนาะนี่เขาเก็บเมื่อวานยังได้เก็บใช่ไหมมันแปลกมากเลยนะบวบกับแตงเนี่ยแล้วใหญ่ด้วยนะเมื่อวานไม่มีนะไซส์เนี้ยปลอดสารอีกต่างหากเดี๋ยวเราต้มกินกับน้ำพริกยังได้เลยนะเนี่ยปลอดสารเอาบวบเหลี่ยมไม่ใช่บวบเหลี่ยมมาด้วยหมายถึงเมล็ดพันธุ์เขาเรียกบวบอะไรบวบงูอ่ะบวบอะไรบวบงูมั้งใช่ไหมพี่ไอ้บวบงูเนี่ยมันจะเป็นบวบลูกเล็กๆเกี้ยงอ๋อ
หน่วยเท่ากันนี่เลยแต่กินเป็นผักอย่างเดียวนะไม่ได้กินผัดนะบวบงูลวกก็ได้ครับอ๋อเอาบวบงูเนาะครับผัดใส่ไข่ใส่อะไรได้หมดเลยลุงพรเขาอยากได้ขิงดองลุงพรดองเป็นไหมเพราะว่าจะได้กินกับไส้กรอกอีสานขิงดองนี่ไม่เคยทำไม่เคยทำถ้ามีขิงสดมาให้อ่ะถามคุณสิริได้เลยคุณสิริฮะโอ้โหพี่ชายผมเป็นไงไม่ธรรมดาเป็นไงผมยังไม่รู้เลยว่าสิริโอ้โหพี่ชายผมนี่คนจะไปหาถามขิงดองเขาอุตส่าห์ทำไอ้ไผ่ดองเนี่ยหน่อไม้เออก็หน่อไม้ดองกันแหละถ้าทำหน่อไม้ดองไว้ให้กินเนี่ยยังไม่หน่อไม้เนี่ยเป็นคนเมียงเลยทำได้ผัดหน่อไม้ดองช่างพรหน่อยสิเช้าเนี่ยใส่เนื้อนี่กี่วันแล้วเนี่ยพอได้แล้วค่ะพอกินได้ยังพี่พร 3-4 วันได้ครับได้แล้วโอ้โหนี่มันต้องเนื้อเนื้อมีแกะไปเมนูถัดไปค่ะคุณพรหั่นหมูเรียบร้อยซอยหอมหัวหอมโอ้อย่างนี้เลยเหรอคะพี่จะได้ขวดเนาะขวดเราเยอะครับขวดเราเยอะกินแล้วจะมีเสียดายยันขวดไม่มันจะต้องมีเงินละอ๋อเหรอก็ออกทางปากไม่ได้เหรอคะได้ครับยังได้อยู่แต่เราออกตอนออกปากขวดใจคอเนาะใจคอจะให้บีบออกทางปากล้างน้ำหนึ่งน้ำแล้วกันเนาะรสมันเด้อถ้าล้างตื่นแล้วไม่อร่อยนะเนี่ยผ่านน้ำแค่ผ่านน้ำเฉยๆคำว่าผ่านน้ำหมายถึงหิ้วผ่านไอ้ถังน้ำไปอ่ะเข้าใจไหมคำว่าผ่านน้ำไม่มีใครเล่นด้วยเงียบทั้งครัวไม่มีใครเล่นกับกัมพูเลยเผ็ดแซ่บๆเอาเบาๆนะจ๊ะหน่อไม้เผ็ดเบาๆไม่เบาไม่ลงถ้าจะผัดลายต่อไปก็ซื้อมาใหม่นะคะหน่อไม้สุกนะคะเอาขึ้นมาตักข้าวมากเลยไอ้ตักข้าวไม่เผื่อไม่เท่าไรไม่มีใครสนใจหลนปลาผมเลยเนี่ย มันยังไงวันนี้ยังไม่ได้ตักโอ้ตายแล้วหลนปลาของอร่อยจัดเลยทำแต่เช้าเลยไม่ตักของเราเลยคือไม่มองเลยอ่ะไม่ได้ดูไงคือไม่มีใครเห็นตอนทำไงไม่เห็นไม่เห็นถ้าเห็นก็ตักแล้วตอนนี้ข้าวคุณรัตน์นี่มันจะสุดยอดมันจะสุดยอดนี่อันนี้นี่นี่นี่ล้นปลาล้นปลากำพูนี้ดูไปไปกินไปกินไปกินหอมเดี๋ยวรอบวบลุงพรก่อนนะกำลังสุกกำลังสุกกินช้าช้ากินช้าช้าแต่ก็โอเคนะดูดีนะนี่นี้หล่นปลาผัดหน่อไม้ลุงพรไข่เจียวชะอมที่สำคัญเอาน้ำพริกเราไหมเอาน้ำพริกเราแม่ไหมอู้ยโอ้โหกินกับน้ำพริกกะปิแห้งกับน้ำพริกเผาอื้อหือกะปิแห้งจะเข้ากับไข่เจียวใช่เลยเอามาใส่พี่นุไปหน่อยมั้ยเนี่ยไม่เป็นไรเค็มดูหล่นปลาอยู่ได้อยู่ได้อยู่ถึงเค้าเรียกหล่นแหนมหรือหล่นปลาตกลงผ้าเก่านะผ้าเก่าหล่นปลาใช่มั้ยหล่นปลานี่หล่นปลาเอ้ยหล่นแหนมหล่นแหนมจะใส่น้ำปลาหล่นแหนมนี่กินกับพวกผักสดผักต้มผักลวกพี่พรอยากเผ็ดก็พี่รานถือแกงแตงมาด้วยครับพี่ลืมพี่ลินไปไหนวะเนี่ยนี่ข้าวใครอ่ะข้าวพี่นะได้กระปุกอะไรมาเนาะสงสัยจะเป็นแจ่วบองน้ำพริกครับอ๋อน้ำพริกเผาน้ำพริกเผาแม่พี่กะปิไม่มีแน่เลย
น้ำพริกกะปิอ่ะหมดแน่เลยไม่ได้พูดเล่นนะหล่นอร่อยจังเอาแล้วจะนี่ก็ไม่ได้ว่าอะไรพี่ทำอร่อยอยู่แล้วเอาจริงๆเขาเป็นคนทำหล่นอร่อยหล่นอร่อยจังแต่ว่าเขาไม่ได้ปรุงอะไรเลยนะเขาใส่น้ำปลาอย่างเดียวใช่ไม่ได้เติมอะไรใช่แหนมกับน้ำปลามันก็อร่อยแล้วไหมอ่ะใส่ใจลงไปด้วยใส่ลงไปด้วยใส่ใจอุ้ย อันนี้เป็นน้ำพริกเผานะคะอันนี้เป็นน้ำพริกเผาแม่ทองนาคคลุกกับไข่เจียวหน่อไม้ลุงพรอันนี้ผัดกบมั้งนะคือผัดกบนี่ผัดกบพี่หนูผัดกบของพี่หนูแต่ของพี่หนูเขาเป็นแกงแกะนะโอ้เนื้อแกะนั่นแหละคะไม่ให้แกะผมก็นิ่งมาพี่เล่นกินข้าวได้อะไรมาอ้าวมีมะระมาอีกมะละกอสุกเหรออุ้ยฮอลแลนด์สุกอุ้ยหน้าพี่หนูเต็มบ้านหมดเลยอยากได้ยินคำนี้มานานแล้วแต่ต้องอีน้อยต้องระวังอันนี้เพื่อขโมยซอยอุดหนุน